มันจะเหมือนสอทอเลยคือเขาจะใช้กระดาษขนาด A4 ไม่เกิน10หน้าส่วนใหญ่มหาลัยจะประมาณอย่างนี้แหละก็คือเขาจะให้คัดมาเลยเป็นแจมๆเลยแต่ว่าอันนี้ก็คือลองส่งไปเนาะคราวนี้อยู่ตรงที่1ก็คือเขาต้องการให้สำเนาผลงานซึ่งสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ของการออกแบบโดยเฉพาะความสามารถโอเคคราวนี้เรามาคุยกันในรอบ TCAS รอบที่1ของมหาลัยศิลปากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เนาะคราวนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงสาขาภาควิชาสถาปัตยกรรมไทยศิลปากรเนี่ยรับเพียงแค่10คนสถาปัตยกรรมไทยของศิลปากรจะค่อนข้างต่างจากจุฬาค่อนข้างเยอะศิลปากรเขาจะมีการเรียนรวมกับตัวสถ.มีการใช้พื้นที่ร่วมกันมีการเรียนคลาสร่วมกันรู้จักกันแต่ถ้าเป็นของจุฬาเขาจะแยกออกไปอย่างชัดเจนแล้วก็ขนบวัฒนธรรมเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันคำถามคือใครดีกว่ากันไม่มีเลยเราแยกกันไม่ออกอยู่แล้วเพราะว่าคุณภาพของ2มหาลัยนี้ในความเป็นสถาปัตยกรรมไทยเนี่ยมันคู่กันมาโดยตลอดอยู่แล้วแล้วแต่ว่าใครจะชอบอย่างพี่อาจจะชอบเดินอยู่ธรรมศาสตร์ด้วยอะไรด้วยพี่อาจจะชอบศิลปากรแต่ถ้าฟิลของบางเวลาพี่อาจจะรู้สึกว่าชอบอยู่ในเมืองชอบอะไรอย่างนี้ชอบสไตล์อะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปเดินดูเนาะผลงานต่างๆมันก็ต่างกันอย่างชัดเจนแต่ยังมีความเป็นไทยอยู่โอเคคราวนี้เรามาคุยกันว่าเงื่อนไขของการเข้าเนี่ยเป็นยังไงโอเคก็จะเป็นเหมือนเดิมก็คืออยู่สายการเรียนไหนก็ได้แต่มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00จะเป็นเด็กซิ่วแก๊ปเยียร์ได้หมดเหมือนกันคราวนี้เรามาโฟกัสกันที่ตัวพอร์ตโฟลิโอหรือผลงานที่เราจะส่งมันจะเหมือนสอทอเลยคือเขาจะใช้กระดาษขนาด A4 ไม่เกิน10หน้าส่วนใหญ่มหาลัยจะประมาณอย่างนี้แหละก็คือเขาจะให้คัดมาเลยเป็นแจมๆเลยแต่ว่าอันนี้ก็คือลองส่งไปเนาะคราวนี้ในแฟ้มพอร์ตโฟลิโอเนี่ยมันจะต่างจากตัวสอทออยู่ตรงที่1ก็คือเขาต้องการให้สำเนาผลงานซึ่งสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ของการออกแบบโดยเฉพาะความสามารถทักษะความถนัดทางสถาปัตยกรรมแล้วก็ศิลปะสถาปัตยกรรมไทยตัวนี้ก็เป็นตัวที่เราอาจจะออกแบบพวกป้ายรถเมล์เราอาจจะออกแบบคีออสเราจะออกแบบอะไรก็ได้ที่มันมีเอกลักษณ์และความเป็นไทยความเป็นไทยในที่ไม่ใช่จั่วไม่ใช่เหงาไม่ใช่หางหงอะไรพวกนี้คำว่าไม่ใช่คือไม่ใช่เท่านั้นนะหมายถึงว่าไม่จำเป็นจะต้องมีหรือจริงๆมีก็ได้อาจารย์คงอยากได้ความเป็นครีเอทีฟที่รู้สึกว่าแต่มันยังคงมีความเป็นไทยในมุมมองที่ต่างออกไปจากน้องๆเนาะคราวนี้ศิลปากรเนี่ยเขาให้เขียนเรียงความหัวข้อแรงบันดาลใจในการเข้าสถาปัตยกรรมไทยด้วยความยาวไม่เกิน1หน้ากระดาษ A4 แรงบันดาลใจในการเข้านี่สำคัญมากจริงพี่ขอใช้คำว่า statement of purpose ก็คืออาจจะเป็น3ย่อหน้าก็ได้ย่อหน้าแรกเนี่ยเราจะบอกแนะนำตัวเองแนะนำจุดเริ่มต้นที่มาที่ไปแล้วก็ย่อหน้าที่2แล้วก็คือเข้าสู่เนื้อหาว่าจริงๆเรามีการค้นพบเริ่มต้นค้นหาตัวเองยังไงแล้วทำไมเราสนใจในสาขาวิชานี้ได้ยังไงแล้วเราเข้าใจมันด้วยรูปแบบของตัวเราเองได้ยังไงนี่คือจุดที่ดำเนินมาถึงในจุดที่เราพยายามแล้วก็ย่อหน้าสุดท้ายก็คือเราสรุปมาว่าจริงๆบอกอาจารย์ว่าเราพูดมาทั้งหมดเนี่ยกระบวนการขั้นตอนดำเนินชีวิตของเราเนี่ยทำไมเราถึงต้องเข้ามหาลัยศิลปากรแล้วก็เราเห็นอะไรในตัวมหาลัยแล้วเราอยากให้มหาลัยเห็นอะไรกับเราแล้วเรามีความมุ่งมั่นแค่ไหนเรามองอนาคตเป็นยังไงโอเคมันจะอยู่ในเรียงความเรียงความมันบอกตัวตนของเด็กคนหนึ่งได้ในระดับหนึ่งถ้าเด็กคนนั้นเขียนเองเนาะตัวต่อไปก็คือสำเนาใบประกาศเกียรติคุณหรือรางวัลระดับนานาชาติถ้าเคยประกวดอะไรเนาะการออกแบบสร้างสรรค์ที่ใช้ทักษะทางศิลปะการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และการแข่งขันทางคณิตศาสตร์ฟิสิกส์ย้อนหลัง3ปีถ้าเคยได้รับรางวัลมาเนาะคราวนี้เนี่ยยื่นวันที่24เหมือนกันเพียงแต่ว่าวันสอบสัมภาษณ์เนี่ยมันจะเป็นวันที่23มกราวันเดียว 8:30 ถึง 4:30 ที่วังท่าพระมหาลัยศิลปากรเลยเนาะโอเคส่วนการทดสอบหรือการต่างๆก็คืออาจารย์เขาจะมีรูปแบบของการทดสอบที่เช็คว่าจริงๆพอร์ตโฟลิโอที่ทำเนี่ยมันเป็นของตัวเราเองหรือเปล่าอย่าลืมนะครับพอร์ตโฟลิโอคือความภูมิใจของเราเองถ้าเริ่มต้นเรายังไม่ทำด้วยตัวเราเองเราก็ไม่รู้จะหาอะไรภูมิใจได้แล้วโอเคขอให้น้องๆทุกคนตั้งใจทำและก็โชคดีกับสถาปัตยกรรมไทยศิลปากรครับ